สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนนะครับผมวันนี้สวนไผ่แทนคุณนะครับจะมารีวิวนะครับไผ่สีทองนะครับให้ดูกันนะครับผมเมื่อวานนะครับผมได้เอาไผ่สีทองตัวนี้นะครับมาจากปราจีนบุรีนะครับที่ดงบังนะครับของพี่คำมีไผ่สีทองนะครับผมก็วัตถุประสงค์หลักๆของผมนะครับก็คือผมอยากได้แนวไผ่สีทองสักแนวหนึ่งนะครับเพื่อเป็นแนวกันประมาณว่าให้ร่มเงาแล้วก็เป็นแนวทิวแถวสวยๆนะครับข้างกำแพงนะครับผมซึ่งก็เลยตกลงว่าจะเป็นไผ่สีทองเพราะว่าผมมีนำมาปลูกแล้วตัวหนึ่งนะครับกอหนึ่งนะครับอยู่หลังบ้านนะครับซึ่งผ่านมา2ปีนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็ดูแลง่ายนะครับผมไม่รกด้วยนะครับแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วดูแลดีนี่ลำก็สวยก็สีเหลืองสดนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมก็มีแถบลายของเขียวแซมนิดๆนะครับผมซึ่งผมก็นั่งพอใจมากๆนะครับผมก็เลยกลายเป็นที่มาว่าไปตามหานะครับไผ่สีทองกันแล้วก็สรุปได้เป็นของพี่คำมีมานะครับผมก็จัดมา10ต้นนะครับผมซึ่งจะบอกว่าต้นค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวจะพารีวิวให้ดูทุกมิติเลยนะครับว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพารีวิวนะครับก่อนที่จะนำลงปลูกนะครับก็วันนี้ก็จะให้ดูว่าไผ่เนี่ยมันมีลักษณะยังไงบ้างแล้วก็มีความคุ้มค่ายังไงบ้างนะครับผมราคาถูกด้วยนะครับผมที่ปาจีนนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมไผ่สีทองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยชุดที่ได้มาปลูกนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความสูงพอสมควรนะครับผมเมื่อวานเอาใส่กระบะท้ายก็ยืดมาประมาณเกือบ2เมตรนะครับผมก็ดูนะครับความสูงนะครับก็วัดจากสายตาคร่าวๆน่าจะประมาณ4เมตรนะครับประมาณ4เมตรได้นะครับผมเกือบ4เมตรนะครับ3เมตรขึ้นแน่ๆครับก็เป็นใบแล้วก็ผ่านการแพ็คแล้วก็มัดรวบนะครับใบไผ่ให้อย่างเรียบร้อยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ต้องขอชื่นชมนะครับพี่คำมีจริงๆว่าทำได้มืออาชีพมากนะครับผมก็จะบอกว่านะครับว่าคุ้มค่ายังไงนะครับผมดูนะครับว่าลักษณะลำนะครับแต่ละเง่านะครับก็คือมีประมาณสัก 3-4 ลำใหญ่ๆขึ้นไปนะครับผมแล้วก็มีหน่อที่พร้อมที่จะแตกเรียบร้อยนะครับตัวนี้ดูแลมาหลายเดือนนะครับผมกว่าที่จะได้มาเขาเรียกอะไรอ่ะมาให้ลูกค้านะครับแต่ละคนนะครับผมสังเกตว่าเริ่มที่จะมีนะครับหน่อเล็กๆนะครับพร้อมที่จะโตกันแล้วนะครับผม